ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบูธซูซูกินะครับซึ่งบูธซูซูกินะครับไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเจ้าตัวแครี่นะครับที่มีการตกแต่งทุกงานโชว์นะครับก็จะเปลี่ยนธีมการตกแต่งไปครับปีนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซเรียโอนะครับแล้วก็ตัวสวิฟนะครับที่ตกแต่งเป็นแนวเรโทรนะครับมีการตกแต่งสติ๊กเกอร์แมกกายาไงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในบูธกันดีกว่าครับมาถึงอีกหนึ่งบูธนะครับขวัญใจคนทำกินเลยอันนี้คือเจ้าซูซูกินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซเรียโอ XL7 เซียสสวิฟนะครับคือถ้าเป็นถูกใครว่าเซเรียโอแต่งไม่สวยนี่เซเรียโอครับแต่งสวยเลยนะครับเป็นแนวคลาสสิกนะครับแล้วก็ในส่วนของซูซูกิสวิฟอันนี้ก็แต่งคลาสสิกนะครับมีแหลกหลังคาให้ด้วยแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นไฮไลท์ประจำของทุกงานของซูซูกินะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแครี่นะครับว่าตัวแครี่เนี่ยเขาปีนี้จะเป็นไฮไลท์ตกแต่งอะไรยังไงนะครับไม่ต้องอันนี้เลยมาบูธนี้เป็นไงจันทร์ชวางแคปปิเนสนะครับนั่นก็คือเป็นชุดแต่งแคมเปอร์นะครับเป็นไอเดียนะใครที่แบบว่ามีซูซูกิแล้วแบบว่าทำเป็นฟู้ดทรัคแล้วนะครับอันนี้มาเป็นในแนวแคมเปอร์อย่างเงี้ยข้างในเป็นลายไม้นะครับอันนี้เป็นไม้จริงนะสวัสดีครับโอ้พระเจ้าสวยงามสวยงามอันนี้ต้องให้นิ้วเลยครับเวลิกูดนะครับนั่นคือในส่วนของนามาตกแต่งไปในแนวนี่จะขายกาแฟก็ได้นะครับนี่มันเป็นไฮไลท์ของทุกปีของซูซูกิแล้วครับนี่จะเป็นโดยรวมๆนะครับของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ในบูธซูซูกินะครับExpand Your Boundary คือคอนเซปต์บูธในครั้งนี้ซึ่งมีที่มาในการออกแบบจากแบรนด์ Suzuki มีรถที่หลากหลายรุ่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่าทั้งเรื่องราคาและคุณภาพสำหรับไฮไลท์รถยนต์ที่นำมาให้ชมในครั้งนี้คือ Suzuki XL7 Multi Dynamic Crossover ขนาด7ที่นั่งสีทูโทนใหม่ด้วยแพลตฟอร์ม HardTechเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Suzuki มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพและสมรรถนะในการใช้งานรวมถึงความคุ้มค่าราคาที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งคือ Suzuki Carry เรานำมาดัดแปลงเป็นรถบ้านมอเตอร์โฮมซึ่งในปัจจุบันตลาดรถบ้านในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดหลายครอบครัวเลือกที่จะทำรถบ้านมอเตอร์โฮมเพื่อออกเดินทางไปเที่ยวกันเองแต่ยังสามารถทำงานนอกสถานที่จากที่ไหนก็ได้ Work from anywhere และในขณะเดียวกันผู้บริโภคมีการปรับตัวเริ่มทำธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้นหลายคนจึงเลือกทำฟู้ดทรัคผนวกกับรถบ้านไปในตัวและนอกจากนั้นเรายังมี Suzuki Swift Suzuki Sears Suzuki Stelvio และ Suzuki Ertiga ซึ่ง Suzuki นำรถมาร่วมแสดงในงานครบทุกรุ่นครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขายรวมของซูซูกิในปี2565รวมจำนวน 30,000 คันในงานมอเตอร์โชว์2022นี้ซูซูกิตั้งเป้ายอดจองภายในงานไว้ที่ 2,400 คันครับซูซูกิจัดแคมเปญพิเศษชื่อว่าแคมเปญซูซูกิซูเปอร์เซอร์ไพรส์ดีลมอบให้ลูกค้าที่จองและรับรถยนต์ซูซูกิทุกท่านโดยสามารถเลือกรับข้อเสนอพิเศษยกตัวอย่างเช่นรถ Swift ขับฟรี120วันหรือโปรแกรมช่วยผ่อนค่างวด10เดือนเดือนละ 4,000 บาทรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาทรวมไปถึงรถ Suzuki รุ่นอื่นๆเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาทหรือดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานถึง48เดือน Eco Car ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,999 บาทฟรีประกันชั้น1ปีแรกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงระยะเวลา3ปีลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดแคมเปญพิเศษของรถแต่ละรุ่นได้ที่บูธรถยนต์ซูซูกิหรือที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศครับ
พลังขับเคลื่อนสังคมยุคใหม่ไร้มลภาวะพื้นฐานโครงสร้างรถไฟฟ้าเจเนเรชันล่าสุดพบกับการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมาชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษายนนี้อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีโอ้ไลฟ์ไปที่ช็อป